ัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปสู้ผู้สุขคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เมียฝรั่งเยอรมันวิไลแม็กเนาะค่ะพี่น้องมื้อนี้ค่ะมื้อนี้วิไล15พ่อแม่พี่น้องไปทํากิจกรรมหรือว่าไปติดธงนะคะหรือว่าไปติดธงแล้วก็ไปตัดแต่งต้นไม้หรือว่าต้นเขาเอิ้นต้นหยังเนาะพี่น้องคะเขาเอิ้นต้นดอกทองอุไลนะแม่ค่ะที่มันปลูกอยู่นี่ค่ะวัดก็อยู่บ่ไกลเนาะพี่น้องคะอยู่หน้าบ้านวิไลนี่แหละค่ะตัดแต่งกิ่งต้นไม้ต้นไหลเนาะค่ะพี่น้องให้มันดูสะอาดตาให้มันดูดีแล้วก็เอาธงมาติดเนาะค่ะเอาธงชาติเฮาแล้วก็ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ค่ะพี่น้องคะก็พากันเฮ็ดเอาไว้มันเบิ่งดูดีแล้วก็ติดธงภายในเนาะค่ะไปเฮ็ดเวียกนํากันกับวิไลไปตัดแต่งต้นไม้ข้างรอบกําแพงวัดค่ะพี่น้องคะไปมาไปนํากันบอกว่าอันนี้ไปร้องให้กับอันนั้นเนาะเฮ็ดงานมันเลยตาเลยมันแตกอยู่ดอกนั่นน่ะเออจบความพอตัวใช้มาตัดไก่ขอบกำแพงลงมาหน่อยเด้อน่ะสร้างขอรถพอดีน่ะมึงอยู่ไปจ่อยไก่ขอบลงมาไม่จ่อยบ่ขอบกำแพงเด้อน่ะนั่นแหละแต่งมันพอกันเนี่ยเข้ามาตัดเจอถึงไปนั่นเด้อเอากูมีอยู่เนี่ยแหละแต่ว่ามันมาคล่อมกูว่ากูมีอยู่แหละแม่ผู้ใหญ่บ้านเลย
ำเคืองกำแพงควดเอาเอ้ยมึงบ่นนั่นแหละแต่นี่ตัวตาแล้วก็เขาก็จะเป็นตัวตาต้นใหญ่นั่นทั้งน้ำเป็นพุ่มมันต้องออกว่าสูงเอาแต่ทั้งเครื่องมันออกเป็นเลาะแล้วสามลูกอีกนะจอยสูงโกรธอันนั้นจะไปตัดของคนออกไกลเด้อนะอันนั้นตัดเอาไปไปเอาไปทิ้งหน้าบ่ดิจ้อยบ่แง่ผู้ใหญ่บ้านเลี้ยงเขาโอ้ย
ใส่กระเป๋า2ถุงก่อนเนี่ยต้องเจ็บแม่พี่บ้านบ้านไหนแม่พี่บ้านบ้านมดสูงขี้ที่อยู่เนี่ยจอยกูนินทามึงไปไหนล่ะไปทางไหนสิพอนเด็ดพากันเทศแล้วเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะติดธงแล้วก็ตัดแต่งกิ่งต้นไม้แล้วเรียบร้อยพอนแดดเนาะพี่น้องคะ7 8คนซอยกันเด็ดเนาะค่ะซอยกันเด็ดซอยกันถ้ําซอยกันเทศตัดแต่งตัดต้นไม้ตัดโอ้เหี้ยแตกพี่น้องเฮ็ดให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็ติดธงพี่น้องคะติดให้มันสวยงามเนาะเพราะว่าธงที่เพิ่นเอาแจกมาเอามาแจกพี่แจกน้องในหมู่บ้านเนาะค่ะธงไทยเฮานี่ล่ะค่ะพี่น้องคะแล้ววันนี้ก็เพิ่นเอามาแจกในหมู่บ้านแต่เฮาก็แจกเพิ่นก็แจกตามแจกทุกหลังคาเรือนล่ะค่ะอันเป็นธงนะคะเป็นธงสีเหลืองกับสีเป็นธงชาติก็แจกบ้านเล็กทีละคู่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 แล้วก็เอามาติดน้ําวัดเนาะค่ะเนาะก็รู้สึกว่าเดือนหน้าล่ะค่ะสิเป็นบุญกฐินเนาะค่ะออกพรรษานี่ไปน้อยก็ข่าวเดือนหน้าเดือนตุลาช่วงวิละก็จําบ่ได้ว่าวันที่เท่าใดเวลาบุญกฐินเนาะค่ะบุญกฐินสิเข้ามาเนาะพี่น้องคะออกพรรษาแล้วก็สิเข้าบุญกฐินแล้วก็เอามาติดไว้เอามาติดให้มันดูงามสวยงามตาเพื่อสิว่าจักหน่อยก็สิว่าออกพรรษาแล้วก็สิเข้ารับบุญกฐินเนาะต่อไปสิเป็นบุญกฐินค่ะพี่น้องคะขอมีเรื่องมาแนะแนวอยู่เรื่องนึงพี่น้องคะวิไลขอมาเรื่องแนะแนวอยู่1เรื่องมื้อเช้านี้วิไลได้เข้าไปเบิ่งเพิ่นแล้วก็วิไลได้เข้าไปเห็นแล้วก็เห็นเพิ่นเว้าแล้วเพิ่นคุยกับวิไลขอแนวๆนึงเด้อว่าการที่จะหาแฟนฝรั่งต้องพูดภาษาอังกฤษให้คล่องนะคะเพิ่นว่าไปเห็นวิไลเห็นอยู่ใน Facebook เนาะเห็นอยู่ใน Facebook แล้วก็เห็นขอความเขาเจ้าเขียนขึ้นมาเขาเจ้าเขียนขึ้นมาว่าพูดภาษาอังกฤษไม่ได้จะให้ไปหาผัวฝรั่งได้ยังไงอันนี้คือบ่ได้อยู่ในเมนของวิไลเนาะค่ะวิไลไปเห็นในเพจนึงเพจในเพจแฟนเพจในเพจนึงของใน Facebook เนาะค่ะเพิ่นมาเว้าเรื่องเพิ่นเว้าขึ้นเนาะค่ะเพิ่นเว้าขึ้นเป็นคลิปเป็นคลิปเป็นคลิปสั้นหรือว่าเป็นเพจนึงเพิ่นเว้าขึ้นว่าการหาแฟนฝรั่งถ้าไม่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้จะให้ไปหาแฟนฝรั่งได้อย่างไรเนาะพี่น้องคะภาษานี้เราไม่ได้มีตั้งแต่เราเกิดเนาะค่ะภาษาเราคือภาษาที่เราพูดคือภาษาไทยอย่างเช่นวิไลก็คือภาษาที่วิไลพูดก็คือภาษาอีสานเนาะค่ะภาษาเกิดภาษาหลักเอาเว้าง่ายๆเว้าหยาบๆเนาะภาษาพอภาษาเมเนาะค่ะเนาะก็เว้าอีสานเนาะค่ะแต่ภาษาอังกฤษไม่มีใครเป็นตั้งแต่เกิดเด้อค่ะเด้อพี่น้องไม่มีใครเป็นตั้งแต่เกิดไม่ใช่ว่าลอดท้องแม่ออกมาจะพูดภาษาอังกฤษได้เนาะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่การฝึกฝนทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ความตั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ความพยายามพี่น้องคะถ้าเราพยายามที่จะทำถ้าเราพยายามที่จะสื่อสารถ้าเรามีจุดมุ่งหมายที่ว่าการที่ว่าเราจะทำอย่างนี้เราจะไปตรงนี้โอเคเราพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จต้องอยู่ที่นั่นค่ะแล้ววิไลก็ขอเป็นกำลังใจสำหรับทุกคนที่คิดจะหาเนาะค่ะพี่น้องคะแต่วิไลก็ขอแนะนำอย่างนึงให้โปรดระมัดระวังเนาะให้โปรดระมัดระวังว่าการที่เราเข้าไปเล่นการที่เราเข้าคุยในเว็บไซต์ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีกลโกงในเว็บไซต์มันมีเยอะมากมายอย่างเช่นถ้าเราคุยกับเขาไปแล้วเขาบอกว่าจะส่งนู่นนี่นั่นให้เนาะค่ะเนาะเขาบอกว่าเขาจะส่งอนุนส่งเงินให้เราหรือว่าส่งอะไรให้เราอย่างเช่นเขาบอกว่าผมอยากส่งดอกไม้ให้คุณโอเคเนาะเขาบอกว่าโอเคmy darling I love you very much I love you so much นะจ้ากะสิฟาวเลิฟกันตอนใดฮอดต้องคุยกันว่าภาษามือกะสิว่าหากันแล้วมันบ่แม่นเนาะค่ะพี่น้องคะ I love you very much I want to send you a flower or something เนาะเพราะว่าฉันอยากจะส่งฉันฮักเธอมากฉันอยากจะส่งดอกไม้ให้เธอหรือฉันอยากจะส่งบางสิ่งบางอย่างให้เธออย่าไปเสือค่ะพอวิไลจีบๆมากบ่มีประเด็นนะคะการที่เราคุยคือวิไลก็บอกไว้แล้วเนาะถ้าเราคุยถ้าไม่เห็นหน้าในแชทนั่นคือการที่คุยกับฝรั่งคุณจะต้องคุยแล้วให้เห็นหน้าให้เจอกันเจอหน้าค่าตาเพราะทุกวันนี้โลกโซเชียลหรือว่าการคุยกันหน้าหลักในวิดีโอคอลเราสามารถคุยกันได้ถ้าเขาพูดมาแบบนั้นแล้วเขาไม่ให้คนเห็นหน้าคือเขาไม่มีตัวตนนะคะพี่น้องนั่นคือเขาไม่มีตัวตนถ้าเขามีตัวตนจริงหรือเป็นตัวตนของเขาจริงๆเขาจะต้องคุยกับเราเขาจะต้องแชทคุยกับเราเขาจะต้องเห็นหน้าแล้วเขาจะต้องอยากจะพูดคุยเห็นหน้าค่าตาเพราะตัวเขาก็กลัวมิจฉาชีพในเข้ามาในแบบออนไลน์ช่อโกงในแบบออนไลน์เช่นกันเนาะค่ะพี่น้องคะเหมือนกับมิจฉาชีพเขาก็กลัวเหมือนกันฝรั่งเนาะเราก็กลัวเขาเขาก็กลัวเราพี่น้องคะแต่ความหมายก็ไม่ใช่ตัวเราที่เขากลัวเขาก็กลัวในส่วนอื่นที่เป็นพวกมิจฉาชีพเข้าไปแอบแฝงเหมือนกันการหาการคุยเราจะต้องคุยกันให้เห็นหน้าค่าตาเนาะแล้วสิ่งที่วิไลขอบอกสิ่งที่วิไลแนะนำก็คือว่าอย่านะคะอย่าไปส่งถ้าเขาบอกว่าเขาจะส่งเงินใ
หรือว่าเขาจะมาหรือว่าเขาจะอะไรก็ช่างที่จะให้เราส่งเงินให้เขาอย่าไปทำไอ้ที่มันเขียนแบบนี้ว่าฉันอยากจะบินมาหาคุณแต่ฉันมาไม่ได้ลูกฉันติดตรงนู้นตรงนี้พาสปอร์ตหรือว่าการเพราะวิไลเคยหาแฟนให้เคยหาฝรั่งให้เขาแล้ววิไลเจอแบบนี้เหมือนกันถ้าคุณเจอแบบนี้หรือใครที่คุยมาแบบนี้เลิกคุยไปเลยค่ะไม่งั้นก็หยุดคุยแล้วก็บล็อกไปเลยไม่ต้องคุยนั่นคือเขาไม่มีตัวตนเด้อค่ะเอาพี่น้องคะวาวไลฟ์กะนั่นไลฟ์ถ้าไปวาวไลฟ์พี่น้องก็สิว่าอย่ามาสอนจระเข้ว่ายน้ำนะคะเนาะถ้าวิไลวาวไปไลฟ์พี่น้องที่เป็นอยู่แล้วหรือว่าหูอยู่แล้วรู้รักรู้การอยู่แล้วเดี๋ยวก็สิว่าเก่งแค่ไหนที่จะมาสอนจระเข้ว่ายน้ำวิไลก็แค่วาวมาออกเป็นแนวนะคะพี่น้องคะก็เป็นห่วงเป็นใยกันใครที่อยากจะมาเดินสายฟอก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะเนาะก็ขอให้เจอแต่คนรักขอขอให้เจอแต่คนที่มาจริงใจอย่าได้มาหลอกวิไลก็ขอยินดีต้อนรับสายฟอที่จะเข้ามาเดินสายฟอใหม่นะคะเนาะขอให้คุณสมหวังแต่ที่วิไลพูดวิไลแค่แนวให้เล็กๆน้อยๆเป็นเกรดเล็กเกรดน้อยนะคะเนาะเพื่อเป็นกำลังใจขอบคุณพี่น้องฟองไฟสู้ปู่สุขคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้วิไลแม็กซ์นะคะเนาะเป็นกำลังใจให้วิไลและพ่อใหญ่แม็กนะคะขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมหวังดังปรารถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองอย่าเจ็บอย่าจนนะคะเนาะอย่าจนจ้าและขอบคุณค่ะAnd tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I